ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube รวมมิตรฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้รวมมิตรฟาร์มไรตี้ก็จะพาท่านผู้ชมไปสำรวจตลาดริมทางรถไฟเมาเก่าครับพี่น้องผมก็บอกว่าพืชผักผลไม้อาหารการกินต่างๆมีหลายอย่างนะครับกะหนาวครับพี่น้องรักษาสุขภาพด้วยของดีของสดนะครับพี่น้องมีกบมีปลามีผักนะครับส่วนใหญ่เราจะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องวันนี้คนค่อนข้างจะหนาตานะครับเดินซอกแซกซอกแซกลำบากนิดนึงนะครับพี่น้องจากนี้เขาขายปลาจอมนะครับพี่น้องปลาส้มปลาจอมดักแด้ปลาส้มดักแด้น้ำปลาร้าส่วนนี้ก็เป็นผลไม้เป็นผักนะครับยาวไปกว่ากาดมะเขือเทศจิกนะโซนิกคนเยอะมากครับพี่น้องเบียดเสียดเยียดยัดกันเดินเลยนะดูดิครับโอ้ยทางก็แคบคนก็เยอะไม้ตรงนี้ก็ผลไม้นะครับพี่น้องเราเพชรกันนะครับกำท้อไม่ท้อแล้วก็ขนุนด้วยหอมนะตรงนี้ใบยะนางนะครับดูด้วยใบไม้ช้าแล้วใบเขียดด้วยจ้าอยากจะเต่าใบเขียดก็คือเต่าเต่าเล็กปลาไหลครับทั้งนู้นปลาไหลไก่อันนี้มันอยู่ในตะกร้าเต่าเยอะมากเลยไม่ทราบว่าเขาจะเอาไปเลี้ยงหรือเอาไปกินนะนี่ปลาไหลเอาไว้ให้เรามีความทำฟาร์มเสร็จก่อนนี่เป็ดนะครับส่วนนี้เป็ดมีเป็ดมีไก่นะครับพี่น้องไอ้ที่นี่ได้จังหวะกูลุกพอดีอ่ะมึงอ่ะทองประเสริฐต้นเท่าไหร่ทองประเสริฐ50 บาท50 บาทเหรอค่ะเดียวกันเลยขนมม่วงมะม่วงพันอะไรมะม่วงเบาใต้อ๋อเบาใต้ทองดำสวยมากเลยอ่ะกำลังออกท่อเลยเออที่ซื้อไฟอ่ะลงแล้วกำลังออกท่อเลยมะม่วงเบาใต้แต่ตอนที่มันยังไม่สุกรสชาติไงไอ้ทองดำอ่ะทองดำเหรอสีเขียวแต่ว่าถ้าข้างในอ่ะถ้ามันกล้วยขายไงแม่คะ40ค่ะแล้วกล้วยน้ำว้าครับน้ำว้า30จ้ะมันมีกี่ต้นอ่ะทองประเสริฐอ่ะทองประเสริฐ3ค่ะต้นละ50เหรอจ้ะเอาไว้ให้ผมเลยเดี๋ยวกลับมาเอาปลาดับปลาดับ8บาทอ
ัสสาวะมีไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนห้องน้ำเปล่าเดินหายเงียบไปทางเนี้ยตายตายเฮ้ยน้อยหนาอะไรเนี่ยน้อยหนาบ้านจ้ะอืมอะไรอ่ะมะกรูดค่ะพี่มะนาวมะนาวนู่นอยู่ข้างหลังอันนั้นเขียวหวานป่ะนะอันนั้นอะไรมะนาวต้นส้มอะไรมะนาว80บาทนะครับมะนาวเหรอมะนาวถุง9ไร้เมล็ดอ๋อมะนาวซื้อไปแล้วมะนาวแพงจังหรือค่าราคานี่แหละค่ะไว้นั่นแหละก่อนเดี๋ยวค่อยเอาโอ้สวยสวยสวยครับพี่น้องสวยสวยมากช่วงนี้มะละกอเยอะๆนะครับพี่น้องทั้งมะละกอทั้งใบพลูนะฮะแล้วก็หอมกระเทียมนะครับช่วงนี้มากันพรึบเลยนะครับตลาดนั้นนี้เขามีทุกวันอาทิตย์นะครับพี่น้องท่านใดสนใจเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับอยู่ริมทางรถไฟสถานีคลองตันถนนเพชรบุรีนะครับก่อนถึงแยกเลี้ยวเข้าเอกมัยนะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงสนใจก็เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับมีหลายอย่างนะครับพี่น้องสากเบือยันเรือรบนะครับนี่คงจะมันน่าดูเลยเลยมันมันโคมันนี่แข็งแล้วพันเดียวให้ดูแปดขีดกว่านิดนิดเอาปลาดุกโลเท่าไหร่ครับโลเท่าไหร่นะแปดโอ้เต่าใหญ่มากเด็กเล็กนี่เต่าใหญ่ลูกนี่นี่เห็นไหมเห็นยังเริ่มเทิมเลยมีมันหัวเสือด้วยนะครับพี่น้องเดินมารอบนึงนะลุงไม่เอากลับมาหัวเสือเนี่ยเพิ่งจำใจสเตาก็ออกแล้วนะครับช่วงนี้สเตาใครที่ชื่นชอบสเตานะครับกำลังออกดอกนะครับพี่น้องโอ้ยสวยตัดได้จ้าสวยขาวสวยใสนะครับพี่น้องบาทจ้าคนเยอะมากครับวันนี้50บาทค่ะเล็กส่งตรงนี้นะจ้าขนอนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก่อนอาจารย์เดี๋ยวไปส่งตรงนี้นะถนนเดี๋ยวผมไปซื้อไอ้นั่นก่อนมะขามเหมือนเดิมอ่ะหย่อนมันเต่าเต่าที่เราเอามาซอยมาแปดได้ยินคนขายหน่อไม้พูดแว่วๆว่าช่ว
ช่วงนี้หน่อไม้แพงนะครับพี่น้องไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะครับคือปลาหมอชุมพรนะครับปลาหมอชุมพรกระสังนะครับหรือมาสังกระสังกระสังกระสังลูกใหญ่ๆเลยครับกระสังโซนนี้จะดูคนโล่งๆนะครับไม่คึกคักเหมือนที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือกวางตุ้งดอกนะครับกำลัง20บาทเอาใบมะขามไหมครับเอาได้ค่ะเอาสองถุงถุงเท่าไหร่ครับเอาสองถุงสองคนละครึ่งเหรอคะไม่ใช้สิทธิ์ได้นะพี่ใครมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ได้จ้าใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ได้ด้วยนะครับร้านนี้เป็ดมีไก่มีพี่น้องสนใจก็นั่นนะครับใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นะครับนี่ก็มีหลายอย่างนะครับอันนี้คือกระเพาะปลาช่อนนะครับหัวปลาช่อนไส้ปลาช่อนนะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะเลือกซื้อเลือกหากับข้าวนะครับหรือของใช้สอยต่างๆที่อยู่ใกล้กับถนนเพชรบุรีสถานีรถไฟคลองตันนะครับเช
ิญได้นะครับนี่สวนผลไม้นะครับตรงนี้เชิญได้นะครับวันอาทิตย์นะครับมาช่วงเช้าก็ดีจะได้มีที่จอดรถนะครับพี่น้องโรมิดฟาร์มก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มนะครับสุดท้ายนี้โรมิดฟาร์มก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับกราบลาแล้วนะครับสวัสดีครับไปเลือกครับ